พระช่วยวันนี้พบกับฝรั่งเรียนธรรมและยิงหนังสติ๊กฝั่งโน้นโอ้โหเสร็จยังครับยังเหรอโอ้ได้มั้ยยังได้แล้วครับเอาละครับฝั่งนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามจะบั้งใช่มั้ยบั้งเพื่อหาที่ผูกนะ1 2 3 go 1 2 3มาฟังสีสื่ออารมณ์กับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์อาจารย์สมศักดิ์ชาวทาดาพงศ์เป็นงานที่เราใช้ความรู้สึกนักใช้ใจสัมผัสแล้วก็ใช้สีในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดคือไม่ใช่เป็นรูปร่างที่เหมือนจริงตามธรรมชาติตามตาเห็นแต่ว่าเราใช้สีใช้เส้นใช้รูปร่างต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาพศิลป์เนี่ยเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆไกลถึงตายลาและมาฟังบทเพลงไพเราะจากลอใหญ่สหรัฐสังคปรีชาในบทเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธสวัสดีครับเช้าเช้าทุกวันอาทิตย์สดชื่นดูรายการวัฒนธรรมด้วยความอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับมาช่วงแรกนี่เลยช่วงฝรั่งเรียนไทยครับผมโอ้มีหลากหลายนะหลากหลายมาทำเมนูอาหารมั่งข้าวก็มีหวานก็มีมาเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเอาวันนี้ก็จะมาเรียนแบบไทยๆอีกครับผมนะเอาวันนี้เป็นอะไรคุณเท่งโอ้ไว้เด็กต้องผ่านเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นเหมือนกิจกรรมเด็กๆใช่ยิงนกตกปลาหนังกระติกหนังกระติกที่ก็จะมีเอาดินมาปั้นแล้วไปตากแดดพอแข็งแล้วก็ไปยิงนกบางทีก็ไปยิงเพื่อเอามาเป็นอาหารนะครับก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าหนังสติกหนังสติกก็ได้หนังกระติกก็ได้หนังกระติกนะแล้วแต่จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าหนังสติกพูดว่าใช่วันนี้สองท่านด้วยกันฝรั่งของเรามาจากไหนครับมาจากรัสเซียทั้งคู่เลยครับผมครับคุณอังตอนและคุณอเล็กเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเล็กครับอเล็กเฮ้ยเฮ้อังตอนอังตอนเย้โอ้โหโอเคโอเคเขาอารมณ์ดีอารมณ์ดี you happy yes every time every day everywhere ทุกวันเลยทั้งโลกเขาแฮปปี้มีความสุข I'm here with you Thailand everybody happy here right โอเคสบาย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 อังตอนอังตอน happy you happy yes I'm happy I'm very like Thailand I'm here I'm very happy and I'm happy to have a chat with you guys มาจะรู้เรื่องกันนะจะได้ไม่เมื่อยมือขอเชิญล่ามครับน้องสาเชิญครับน้องสาถามเลยว่ามาอยู่ทางนานยังอเล็ก How long have you been here? 2.5 years 2ปีครึ่งค่ะโอ้มาทำไรอ่ะ What do you do in Thailand? Enjoy my life and create some music some song เขาทำดนตรีใช่เขาก็ enjoy ชีวิตเขาไปแล้วก็ทำดนตรีไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะซิงโซศิลปินจะเก็บสะโพกเอาไว้ยกของคนที่ใช่จะเก็บเขาแฮปปี้เขาเรียกนะ alert 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 อังตอนอังตอน and you how long have you been here 1 year 1ปีค่ะเขาอยู่มา1ปีมาทำอะไร what do you do in Thai traveling I am yoga teacher I practice yoga and meditation and I practice fighting I like Thai boxing Muay Thai Muay Thai ด้วย oh reallyมวยไทยมวยไทยใช่ไหมมวยไทยโอเค me too มวยไทยโอเคมวยไทย thank you for that Thai people มวยไทยมวยไทยมวยไทยโอเคเดี๋ยวบอกให้วันนี้เรียนด้วยเรียนทำหนังสติ๊กนี่แหละแล้วก็ยิงด้วยแล้วก็ยิงด้วย today
you have to learn to make a slingshot in the Thai style and learn how to shoot. Okay. 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 วันนี้เราจะมาเรียนการยิงหนังสติ๊กและทำหนังสติ๊กนะครับแน่นอนแล้วครับผมยุคนี้ความแม่นยำไม่มีใครเกินเด็กคนนี้ครับผมน้องโอ๊กับปู่เสน่ห์อ้าวถ้าพร้อมแล้วไปดู VTR ก่อนไปชมกันเลยครับ VTR Number 1 Thailand The Boy นี่นะครับผู้ที่จะมาแนะนำการยิงหนังสติ๊กของเราก็เป็นปู่และหลานนะครับปู่เสน่ห์น้องโอ๊น้องโอ๊นี่อายุ13ปีนะฮะเขาบอกว่าฝีมือความแม่นยำในการยิงหนังสติ๊กไม่เป็นสองรองใครนะฮะหลังจากกลับจากโรงเรียนนะทำการบ้านเสร็จเนี่ยน้องโอ๊กก็จะไปฝึกยิงหนังสติ๊กตอนเย็นนะฮะแล้วก็มีการฝึกฝนการยิงหนังสติ๊กด้วยนะครับนี่แบบนี้นี่เองนะครับอุปกรณ์หนังสติ๊กหรือหนังกระติกนะครับนี่โอ้โหดูนะฮะสายตานะฮะความมุ่งมั่นนะครับนี่กระพริบตาหน่อยนึงโพโหยและนี่ก็คือน้องโพนะครับเด็กชายศักดิ์ชัยศักดิ์ศรีและคุณปู่เสน่ห์ครับปู่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับมาตรงนี้เลยมาตรงกลางครับผมโอเคน้องโอนะฮะกับคุณปู่เสน่ห์เขาได้มาจากจังหวัดอะไรลูกอุทัยธานีครับอุทัยธานีนะทำไมผมไม่ชอบเรื่องหนังสติ๊กลูกปู่สอนครับสอนเอาไว้คือสอนให้เรายิงเพราะว่าว่ายิงนกยิงหนูหากินนะครับคือเอามาเป็นอาหารงี้ใช่ไหมลูกไม่ได้ไปยิงแบบว่าเอาสนุกนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือวิถีชีวิตของที่นั่นเขาอาจจะต้องไปเอาอาหารเป็นหนูมั่งเป็นอะไรบ้างอันนี้คุณเท่งเดี๋ยวลองดูฝีมือปู่ก่อนแล้วค่อยดูหลานหลานนี่อาจจะเห็นบ่อยแล้วดูปู่ก่อนนี่คือคนที่ฝึกน้องโอ๊ะนะอ่ะคุณปู่พอได้มาโชว์ได้สักครั้งไหมได้ครับปู่ปู่ปู่เอาเริ่มที่ปู่เสน่ห์ครับพร้อมเดี๋ยวปู่จะยิงใบนี้นะครับใบนี้นะนะพร้อมรอสัญญาณนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเราไปดูความแม่นของปู่เสน่ห์และน้องโอ๊ะยิงหนังสติ๊กแบบเต็มๆกันครับโอ้นี่อายุ60นะน้องโอ๊ะกับกระป๋องถัดไปนะถัดไปพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแค่สาธิตเฉยๆนะเอาล่ะครับเห็นฝีมือของน้องโอ๊ะแล้วคุณปู่เสน่ห์ไปแล้วทีนี้มาถึงเรื่องการทำกว่าจะมาเป็นอันนี้นี่นะฮะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามี VTR สอนทำหนังสติ๊กนะฮะพร้อมไหมฮะอเล็กซ์ are you ready yes are you ready ครับตอน yes I'm ready okay VTR พร้อมแล้วเชิญครับเลื่อยไม้สำหรับขั้นตอนการทำหนังสติ๊กที่ดีต้องเริ่มต้นจากการคัดเลือกไม้ครับไม้ที่ปู่เสน่ห์แนะนำให้เลือกก็จะเป็นไม้จากต้นมะขามเพราะมีเนื้อไม้ที่แข็งเหมาะแก่การนำมาทำหนังสติ๊กครับพอได้ไม้มาแล้วก็เหลาเปลือกไม้ก่อนหลังจากนั้นก็เหลาง่ามและส่วนต่างๆของไม้ง่ามให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสี้ยนไม้ตำมือนั่นเองครับเอานะชินเอาโอ้โหขั้นตอนต่อไปคือการบากหรือคว้านเนื้อไม้ส่วนปลายไหวทำให้มีพื้นที่สำหรับมัดยางยางจะได้ไม่หลุดไปจากไม้ง่ามนั่นเองครับมัดไว้เป็นข้อเหมือนยางได้ไม่หลุดจากนั้นก็นำยางมาวัดความยาวให้พอเหมาะ
แล้วร้อยยางเข้ากับหนังมัดให้แน่นด้วยยางวงร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามัดครับเอายางมัดยางวงนะครับยางวงมัดครับสองข้างให้เท่ากันแล้วก็มัดง่ามครับหัวติดกับง่ามให้เท่ากันสองข้างครับเท่านี้ก็จะได้หนังสติ๊กฉบับไทยๆกันแล้วล่ะครับIs it hard for you to make the slingshot? Not sure. No, I will try. It's okay. Oh, ได้ก็ทำได้ค่ะดูเหมือนง่ายนะแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายไม่ยากสำหรับเขาแล้วพร้อมนะเดี๋ยวจะให้ทั้งโอ้และคุณปู่ช่วยด้วยโอ้จะอยู่ฝั่งใครฝั่งพี่เท่งครับฝั่งพี่เท่งนะครับงั้นคุณปู่เสน่ห์อยู่ฝั่งผมนะช่วยกันนะอ้าวโอเคพร้อมอายุเท่านี้ Yes เย่นะ One two three startเอาละครับคุณผู้ชมพอให้สัญญาณเริ่มต้นทั้งสองก็พุ่งไปหยิบไม้กันเลยครับเอาแบบไหนครับอันนี้ได้ไหมยุ่ปูได้ไหมได้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 ไปแล้วก็เหลานะไม้มะขามทับไม้ครับฝั่งแค่ไหนฮะปูโอเคเฮียพี่เทงถึงกับอึ้งกับไม้ที่อเล็กซ์เลือกมาทำหนังสติ๊กเลยนะครับแล้วจะทำหนังสติ๊กได้ไหมล่ะครับนั่นช่วงหน้ามาลุ้นมาดูกันครับว่าไม้ที่อเล็กซ์เลือกมาทำนั้นจะออกมาเป็นหนังสติ๊กได้หรือเปล่าครับ1 2 3 1 2 3 machine gun you know เอา it's okay อเล็กซ์ you okay yes okay okay 1 2 3โอเคโอเคได้โอเคโอเคอ้าวฝั่งนี้ได้ได้แล้วนะฮะเลื่อยไม้แล้วนะครับระวังนะ be careful โอเคทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือฮะตอนนี้ได้แล้วครับเหลาใช่ไหมโอเคโอ้โหตอนนี้ฝั่งอังตอนนี่เริ่มเหลาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคุณปู่นะฟันเลยฟันนี่พูดเยอะมันจะเอาซี่ไหนไว้เหรอเราไม้ไม้มันต้องเกิดอยู่นี่เนี่ยมาเจ๊ครับพี่เท่งถึงกับสายหน้าหนีไปเลือกไม้งามให้ใหม่เลยครับเฮ้ยโอ้ยชินแม่คุณอเล็กเลื่อยไม้มาตั้งนานเอาไม้ของพี่เท่งซะอย่างนั้นโอเคได้เกือบได้เกือบจริงๆครับอันนี้พร้อมละโอ้ฝั่งนี้อังตอนนี้ตั้งใจมากเลยนะครับตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะนะ maybe cut here โอ้ก่อนนะยืนโอเค no need ฝั่งนู้นโอ้โหเสร็จหรือยังครับยังเหรอโอ้ได้ไหมยังได้แล้วครับYes เดี๋ยวเดี๋ยวนัมเบอร์ก็ไม่ได้ตรงกันเลยเดี๋ยวตัดไม้ออกมาไม่เท่ากันแบบนี้จะเป็นยังไงต่อล่ะครับคุณอเล็กซ์โอเค Yes เอาเองนะปูยาก This oneหยิบผิดแล้วครับคุณอเล็กซ์นั่นมันสายยางจะเอาไปกรอกน้ำที่ไหนครับ This one is okay เขาเกาไปให้เสร็จเลยNo
this. Yes. Yes. ถูกต้องแล้วครับคุณอเล็กซ์ต้องใช้ยางอันนี้ครับนี่กันแน่ไม่ใช่ครับง่าอะไรยิ่งจังโอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวครับคุณอเล็กซ์ล้วงอะไรออกมาครับนั่นหยิบเลเซอร์ออกมาทำอะไรกันครับเนี่ย Thank you for that No Yes เดี๋ยวมาดูหนังกระติ๊กไฮเทคผมครับมามีเลเซอร์ด้วยทีมนี้ไปแล้วสมองไปหมดแล้วในที่สุดอเล็กซ์ก็ทำหนังสติ๊กสุดไฮเทคมีติดเลเซอร์สำเร็จแล้วล่ะครับเราไปดูฟังอังตอนกันบ้างดีกว่าว่าหนังสติ๊กของเขาจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับฝั่งนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามจะบังใช่ไหมบังเพื่อหาที่ผูกนะตอนนี้บังได้ข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมัดหนังยางแล้วนะครับโอเคได้ไหมครับปู่พอได้ไหมพอแล้วโอเคโอ้โหหักเลยนะโอเคอ่ะได้ไหมโอเคยางเอาละครับฝั่งนี้ไปเอายางมาแล้วนะครับเอาละครับหยิบแล้วนะครับมาคุณปู่เริ่มไงเหมือนอังตอนจะหยิบยางผิดเหมือนกันนะครับเนี่ยอังตวนจะมากอกน้ำหรือเนี่ยนี่ไม่ใช่ของนี่ก่อนของนี่ก่อนของอ้าวมัดโอเคมัดตึ้งมัดรัดรัดไปท้ายโอเคโอเคแล้วก็ไงต่อฮะอ๋อตึงมาคล้องนี่โอเคได้เห็นไหมได้นะฮะเอาได้หนึ่งอันแล้วได้หนึ่งอันแล้วได้หนึ่งอันแล้วเดี๋ยวท้ายโอเคเหมือนเดิมใช่ไหมฮะครับรัดให้แน่นๆนะครับโดยใช้หนังยางวงเล็กๆเป็นตัวทำให้แน่นเย้เสร็จแล้วนะครับโอ้โหดูกล้องหน่อยชูมือชูให้กล้องดูหน่อยทำท่าหน่อยทำท่าเข้ากล้องหน่อยว้าวเอตอนนี้ทางฝั่งอังตอนก็ทำสำเร็จแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนยิงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคคุณปู่อยู่ตรงกลางเลยเป็นไงดู2อันแล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้สวยครับสวยครับอันนั้นใหญ่นะอันนี้ยิงนกอันนู้นน่ะยิงควายเป็นไงบ้างครับคุณปู่พอได้ไหมพอได้ professional เขาบอกว่านี่มืออาชีพเขามืออาชีพอันนี้มืออาชีพอันนี้นะดูดีตัวที่ว่ามันมีนี่อะแต่สุดท้ายแล้วหนังที่ดีต้องยิงให้โดนเป้าถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวเรามีเป้าให้ยิงกันแต่ต้องเลือกก่อนนะว่าใครจะยิงก่อนใช้วิธีอะไรฮะคุณเท่งสาบอกที่ว่าเดี๋ยวพี่จะโยนมือน่ะให้2คนเลือกคว่ำหรือหงายเพราะมันจะมีคว่ำหรือหงาย He will flip his hand and you two have to choose black or white and if one of you choose the right answer you are the first one โอเคอเล็ก choose black or white black อังตอนWhite นะ White Black โอเคคื
อันเล็กนี่คว่ำเอาตอนนี้หงายผมจะโยนมือนะดูนะครับยูลุกนะขาอยู่เฉยนะโอเคอันนี้ก่อนเลยมาถ่ายฝั่งนี้อันนี้จะโดนหรือเปล่าพร้อมพร้อมมาอยู่เลยดิ yes มีแล้วมีแล้ว one two three goเดี๋ยวมันฉี่เด็กอ่ะมันฉี่เด็กอ่ะวิวอาโมเซนะโมเซนะโมเซนโมเซนอังกอนก็ว่าก็ว่าโอเคอังตอนเอ้ยเฮ้ยจบจบจบเลยเอาให้โดนนะ one two threeว้าวยังไม่มีใครโดนนะคะอาจารย์คาถาผิดหรือเปล่าวะไอ้เคยครับ1 2 3เฮ้ยถ้าโดนชนะนะถ้าโดนยูวินนะยูวินนะยูวินยูวินโอเคเสร็จเฮ้ยตัว1 2 3How do you feel today? I'm so happy. Thank you for that.Thank you for this present. It's very important because I don't want to fight. I have a gun now, right? is it hard to shoot? Yes. When you look how someone shoot, you think, oh, it's easy. Mm-hmm. But if you do it by yourself, no, it's not easy. Trust me. It's very good professional. I'm for sure now. Yes. But when we look at other people shooting, it's very easy. Yes, right.มันเหมือนจะง่ายแต่พอยิงเองจริงๆแล้วมันยากมันค่อนข้างยากอ่ะ and you ตอนน่ะ it's very good experience for me today yeah it's very fun I'm very happy it's very it's very tired I looked it's easy no problem now fight oh my god no it's not easy เขาบอกว่าน้องมีความสามารถมาก guy very professional champion มืออาชีพChampion, really. Thank you very much. Thank you for that. Thank you for present. Thanks so much. ขอบคุณครับ ครับ วันนี้สรุปเป็นไง 2 คนนี้ ปู เฮ้ย ได้ แล้ววันนี้นะครับ เรามีเรื่องเป็นใบประกาศนะครับ กระดานชนนทองคำนะครับ จะมอบให้กับคุณปู่เสน่ห์ แล้วก็น้องโอ๊ะนะครับด้วย นี่เลยยืนยันว่านี่คือสุดยอดแชมป์ยิงหนังสติ๊กเลยครับครับคุณปู่รับร่วมกันเลยครับรับร่วมกันเลยพี่ดึกไทยสักไทยวันนี้ถือว่าสนุกสนานนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะวันนี้อเล็กซ์อองตวน thank you very much thank you ครับขอบคุณครับขอบคุณปู่เสน่ห์ด้วยนะครับขอบคุณครับปู่ครับขอบคุณนักศึกษาด้วยเอ้าช่วงหน้ายังมีอะไรอีกมากมายบนพื้นที่นี้พักสักครู่ครับคุณพระช่วยเรามาย้อนกันอีกครับผมทีนี้จะย้อนผ่านบทเพลงบทเพลงกันบ้างรักฉะนั้นเพื่อเธอครับโถในสมัยนั้นโอ้โหแล้วก็พิงเพนเตอร์เป็นเพลงที่แบบว่า
พลงรักที่แบบว่าผมว่าคงฮิตมากนะก็ยังเป็นอมตะทุกวันนี้ไงทุกวันนี้ก็ยังมีคนเอามาร้องอยู่นะฮะขับร้องโดยตีใหญ่ครับผมพี่ก้องสหรัฐนะจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสด7นะครับผมรักฉันเพื่อเธอพร้อมแล้วเชิญทุกท่านสลับรับฟังณบัดนี้เลยครับศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับและช่วงนี้คือช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้จะขอต้อนรับพิธีกรสาวสวยน่ารักฮะน้องพลอยค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะมาเป็นพิธีกรช่วงนี้นะครับเอ้าน้องพลอยวันนี้เราจะมาพูดถึงงานกิจกรรมนะแต่ที่พิเศษครับผลงานกิจกรรมที่นำมาเป็นภาพที่ต้องใช้ใจสัมผัสใช้สีสื่ออารมณ์เดี๋ยวต้องถามอาจารย์เขาว่าใช้สีสื่ออารมณ์มันคืออะไรนะภาพก็คือใช้ใจสัมผัสอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้นะคะขอต้อนรับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมปีพุทธศักราช2560อาจารย์สมศักดิ์ชาวทาดาพงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ชาวนะครับครับยินดีครับเอาเลยอาจารย์ชาวผลงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ชาวครับผมชื่อตอนว่าสีสื่ออารมณ์อาจารย์ช่วยอธิบายงานนี้หน่อยครับ
ครับจริงๆแล้วงานจิตรกรรมของผมเนี่ยนะครับเป็นงานที่เราใช้ความรู้สึกนักใช้ใจสัมผัสแล้วก็ใช้สีในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดคือไม่ใช่เป็นรูปร่างที่เหมือนจริงตามธรรมชาติตามตาเห็นแต่ว่าเราใช้สีใช้เส้นใช้รูปร่างต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาพเขียนเนี่ยเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเราถึงบอกว่าเป็นสีบอกความรู้สึกเช่นธรรมชาติหรือว่าเรื่องราวของเหตุการณ์บ้านเมืองหรือความรู้สึกของคนยกตัวอย่างเช่นอย่างทั้งภาพนี้นะครับเป็นภาพชื่อน้ำนะฮะเราก็จะเห็นความรู้สึกของวิธีการวาดที่ปล่อยให้สีมันไหลย้อยลงมานะครับแล้วก็มีสีซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของความเป็นน้ำเป็นอากาศเป็นฝนนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของน้ำอย่างชัดเจนนะครับคือไม่เหมือนกับตาเราเห็นจริงๆแต่เป็นใจที่เราสัมผัสเรารู้สึกได้การที่ถ้าเป็นผมนะคือแน่นอนผมจะถามคนวาดเลยถ้ายังไม่รู้จักอาจารย์นะและยังไม่ได้ความเข้าใจจากอาจารย์ว่าต้องใช้จิตสัมผัสใช้สีเป็นสื่อถ้าผมมองผมถามตัวเองว่าภาพอะไร ถามน้องพลอย ภาพนี้อาจารย์บอกเป็นน้ำ ดูรู้ไหมว่าเป็นน้ำอันนี้นี่พลอยดูออกนะคะว่าเป็นน้ำเพราะว่าจากสีเนี่ยมันย้อยใช่ดูแบบลักษณะมันย้อยลงมาแล้วสีเนี่ยก็สีมันคล้ายคลึงกับน้ำค่ะพี่เท่งภาพถัดมาข้างหลังครับคุณเท่งฮะครับมันเราก็จะเห็นเป็นสีแดงสีส้มสีชมพูซึ่งรูปนี้ก็คือรูปพระอาทิตย์ตกนะครับมันก็คือใช้สีในการจะบอกเล่าเรื่องราวของเวลาของสิ่งที่เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเวลาที่จะลาลับจากโลกเนี่ยมันจะมีสีแสงออกมาอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะฮะคือสีที่บอกอารมณ์ความรู้สึกของเรามันเป็นพระอาทิตย์ตรงไหนพระอาทิตย์ก็เห็นเป็นดวงกลมๆนี่ฮะคือความพิเศษของงานศิลปะแบบนามธรรมคือเราไม่ใช่เป็นภาพที่บังคับด้วยคนความเหมือนจริงตามธรรมชาติคือภาพส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาพเหมือนจริงตามธรรมชาติเนี่ยมันบอกเรื่องราวหมดแล้วไงฮะเวลาคนดูปั๊บก็จบเลยไม่ได้คิดอะไรต่อเลยใช่ไหมครับอาจารย์และไอ้สีที่ลงไปจากสิ่งที่เห็นไม่สีเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เห็นจากของจริงและรวมทั้งสิ่งที่เป็นจินตนาการของเราเป็นตัวอย่างอย่างเช่นฮะภาพทั้งหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสีธรรมชาติจริงๆตอนพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่ามันรวมเอาความร้อนแรงความรู้สึกร้อนของแสงสีไงฮะใช่ไหมใช้สีแดงใช้วิธีการวาดที่เราสร้างความรู้สึกให้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับจากโลกแล้วก็รูปนี้นะฮะผมเขียนเพื่อไปแสดงที่อุลันบาตอร์นะครับซึ่งก็คือมองโกเลียประเทศมองโกเลียซึ่งมันจะมีทะเลทรายเยอะเลยนะอันนี้ก็เหมือนกลุ่มส่วนหนึ่งของทะเลทรายด้วยผมเขียนรูปเนี่ยเพื่อไปแสดงที่นั่นครับแล้วภาพนี้แล้วครับภาพนี้จริงๆแล้วมันชื่อภาพทะเลภาคใต้คือผมได้ไปเที่ยวที่จังหวัดทางภาคใต้นะที่มีทะเลมีภูเขาโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ภาพนี้เป็นความบันดาลใจจากทิวทัศน์ที่กระบี่คือกระบี่นี่จะมีทั้งถ้ำทั้งภูเขาทั้งทะเลที่สวยงามมากฉะนั้นในรูปเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดของความรู้สึกที่เราไปสัมผัสกับทะเลทิวทัศน์เกาะแก่งภูเขาถ้ำทั้งหลายเราจะเห็นรูปร่างของเกาะแก่งที่มีคล้ายๆกับก้อนหินนะฮะที่มีหินงอกหินย้อยบ้างน้ำทะเลสีเขียวสดบ้างนะหรือว่าน้ำที่มันมีออกเป็นสีเขียวใสๆทั้งหมดเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นความรู้สึกขึ้นมาทั้งหมดก็ไปทะเลไปอย่างนี้มันดูไม่น่าเที่ยวนะใช่อันนี้ถือว่าสงสัยค่ะอาจารย์อาจารย์อย่างนี้คนที่มาดูภาพอาจารย์เนี่ยมีมันก็จินตนาการเหมือนอาจารย์คืออย่างนี้ฮะถ้าหากว่าคนที่มีจินตนาการตรงกับใจของศิลปินผู้วาดเนี่ยก็แสดงว่าผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมันใกล้กับความเป็นจริงมากแล้วก็ตรงกับใจผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานศิลปะแบบนามธรรมเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะทำสื่อเป็นกลางเพื่อให้คนดูเนี่ยใช้จินตนาการส่วนตัวในการที่จะแล้วแต่คุณจินตนาการใช่ครับในการที่จะตีความจากรูปที่เห็นด้วยนะครับเพื่อผสมผสานความเป็นอิสระให้กับคนชมด้วยซึ่งเราไม่ได้ตีกรอบความคิดเขาเลยใช่ครับแล้วแต่คุณจินตนาการเอาครับก็ดีอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ผมส่วนตัวผมก็มองไปอย่างอื่นได้ได้ครับมันคือนี่ป่ะไอ้หินสีอ่ะเป็นหินสีอะไรต่างๆมันจะมาซับซ้อนกันเลยกันภาพทะเลมีอะไรหินงอกหินย้อยถ้าให้อาจารย์ชี้มันอยู่ตรงไหนหินงอกหินย้อยนะถ้าหินงอกหินย้อยนะผมขออนุญาตลุกเชิญครับเชิญครับนะฮะนี่ฮะแถบที่เราไปเห็นหินนะฮะหินต่างๆที่เราจะเห็นเส้นเหล่านี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะ
คือมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นก้อนกรวดก้อนดินก้อนหินลักษณะเดียวกันสีแล้วก็ระยะของภาพเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันดูลึกเข้าไปข้างในรูปนะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะอาจจะเพจเขียนเป็นแผ่นฟ้าแล้วก็เป็นแผ่นผืนน้ำคือถ้าเรามองทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นภาพศูนย์รวมของความเป็นทะเลทั้งหมดอาจารย์รวมตัวอยู่ในอันเดียวกันพออาจารย์อธิบายอย่างนี้ผมเริ่มมองเห็นแล้วนะเริ่มมองเห็นใช่ไหมฮะมันมีมิติความลึกความตื้นมีโนมีเนินขึ้นถูกต้องนั่นแหละฮะนี่คือมันการเป็นการผนวกความเป็นทะเลของทั้งหมดไม่ใช่เป็นผืนน้ำอย่างเดียวแต่มันรวมทั้งเกาะแกงภูเขาหินผาเส้นทางเดินคดเคี้ยวของน้ำทะเลของอะไรอย่างเหล่านี้ทั้งหมดมันรวมเป็นหนึ่งเดียวนะนั่นคือความหมายของทะเลในความรู้สึกของผู้วาดแน่นอนเลยครับครับใช้สีเป็นสื่อนะฮะ ดูภาพด้วยใจสัมผัสฉะนั้นแล้วการดูภาพเนี่ยผมว่านะไม่ใช่ดูปั๊บแล้วไปเลยนะดูแล้วคุณลองจินตนาการดูใช่ครับแล้วแต่ว่าคุณจะคิดเป็นยังไงจะเห็นอะไรพออาจารย์อธิบายนี่หนูเริ่มเห็นแบบเป็นแบบมีเรือดูเห็นเป็นเรือนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับอีกสักภาพอาจารย์ครับผมด้านหลังน้องพลอยนี่ฮะอันนั้นถ้าเราจะเห็นอ่ะเรามองครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นความมืดทึมนะฮะแล้ววิธีการวาดที่แตกต่างไปจากสองสามรูปที่เราแนะนำไปแล้วอันนี้คือชื่อภาพถ้ำนะถ้ำเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นหินผาต่างๆแล้วก็ความมืดนะฮะภายในถ้ำขณะเดียวกันภายในถ้ำเนี่ยเราก็ยังเห็นมีทางออกนะทางมุมขวานิดนึงจะเห็นมีแสงสว่างลอดเข้ามานิดๆ นะและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภายในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีความขรุขระของผิวหินนะวิธีการวาดของผมก็จะพยายามใช้เส้นดินสอขีดให้มันเป็นเหมือนกับเป็นรอยๆเหมือนกับเป็นพื้นผิวของก้อนหินก้อนดินที่อยู่ภายในถ้ำเหล่านี้เป็นต้นแล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตรกรของอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นยังไงคะความชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะฮะผมอยู่ในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เป็นชาวจีนอยู่กันเยอะนะแล้วเมื่อถึงเวลาวันใกล้วันตรุษจีนเนี่ยเราจะเห็นคนจีนเนี่ยเขาออกมาเขียนป้ายเป็นคำมงคลนะวันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนผมก็ตกใจผมชอบมากเลยเขาเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยตัวสวยนะตัวอักษรจีนนะสวยมากครับเขาใช้ปากกาแล้วก็เขียนทีเดียวเลยแล้วก็บรรจงมากแต่ว่าเขียนเร็วแต่ว่าเสร็จผมก็รู้สึกทึ่งแล้วก็ประทับใจนั้นตลอดมาเลยฉะนั้นพอโตขึ้นมานิดนึงก็ลองหัดก๊อปปี้ภาพเขียนจีนที่เป็นภาพทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทำมาเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มกลายเป็นว่าเราชอบวาดรูปขณะเดียวกันเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนๆในละแวกบ้านเดียวกันเขาก็ชอบวาดรูปเราก็เลยวาดตามเขามาเรื่อยๆอาจารย์คะแล้วการสร้างงานจิตรกรรมขึ้นมาค่ะตัวจิตรกรเองเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคนที่จะเรียนศิลปะหรือจะเรียนสาขาไหนก็ตามแต่ผมเห็นว่าคนที่จะเป็นศิลปินจริงๆเนี่ยจะต้องมีวินัยและต้องมีความรับผิดชอบเพราะวินัยสำคัญอย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นทำจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันได้เวลาที่เราต้องทำงานแล้วอย่าเกียจคร้านเราต้องฝึกมืออยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมทำงานแอบสแตรคหรือว่างานนามธรรมเนี่ยคือไม่เหมือนจริงแต่ขณะเดียวกันผมต้องฝึกเขียนรูปเหมือนจริงด้วยนะฮะไม่ใช่ทำแบบไอ้ที่ฝันเอาเองตลอดเวลาเราต้องไปฝึกเขียนภาพที่เหมือนจริงเพื่อที่เราจะเข้าใจธรรมชาติเพื่อที่เราจะได้มีความรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานและเวลาที่เรานำเสนอออกมาเป็นภาพนามธรรมเนี่ยเรามีสิ่งที่เป็นรากฐานเป็นแก่นที่แท้จริงที่เราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเราก็จะสามารถทำอะไรที่มันเป็นนามธรรมออกมาได้ดีฉะนั้นวินัยกับความรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่อยากจะเป็นศิลปินนี่คืองานศิลปะสื่อหลายสิ่งนะครับหลายอย่างนะฮะอย่างผลงานของอาจารย์ครับพูดง่ายคือสีสื่ออารมณ์คุณจะรู้สึกอะไรคุณก็วาดออกมาผ่านสีนั้นนะไม่มีขอบเขตใช่แล้วแต่คุณจะจินตนาการเอาแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมปีพุทธศักราช2560อาจารย์สมศักดิ์ชาวทาดาพงค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณครับผมและขอขอบคุณผู้ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมค่ะขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีครับผมวันนี้นะครับคุณพระช่วยหมดเวลาครับผมอาทิตย์หน้าให้ว่ากันใหม่เวลาตะวันโด่ง9โมงเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันไม่เหมือนกับตาเราเห็นจริงๆแต่เป็นใจที่เราสัมผัสเรารู้สึกได้สมศักดิ์ชาวทาดาพงศ์คุณพระช่วยสัปดาห์หน้ามาพบกับความสนุกสุดฮากับสองฝรั่งเรียนทำข้าวหลาม
ไปตองไปตองเออบานาน่าบานาน่าบานาน่าโอเคบานาน่าจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในคุณพระช่วยสัปดาห์หน้าโอเคโอเคอ้าวต้องทุบแล้วครับครับครับแบลครับวางไว้ก่อนฮะอันนี้คือของคุณโจอี้นะฮะ